วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดแพร่กันอยู่เลยใช่ครับเอกครับนะฮะวันนี้วันเรามาที่บ้านวังเทียนใช่ครับน้ำกบครับแล้วก็มาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะใช่ครับพี่เอกก็เข้าไปให้ความรู้เช่นเคยครับเมื่อกี้พี่ก็ให้ความรู้นะครับแนวเชิงสร้างสรรค์ว่าใช้ปุ๋ยแบบไหนใช้ช่วงไหนให้ถูกวิธีและที่สำคัญที่สุดคือเทคนิคนะครับในการปลูกข้าวเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นหลักวิชาการเอามาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรได้รับทราบกันครับผมเกษตรกรพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เขาปลูกอะไรฮะถ้าจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวกับข้าวโพดเป็นหลักครับครับเป็นหลักเลยนะครับสองอย่างนี้วันนี้ก็ให้ความรู้เก็บเล็กเก็บน้อยในเรื่องของการปลูกข้าวใช่ครับในเรื่องของอะไรบ้างวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือแนะนำเรื่องว่าปุ๋ยซีใช้ยังไงการสังเกตปุ๋ยที่มีมาตรฐานสังเกตยังไงสังเกตยังไงครับอย่างง่ายๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นเนื้อปุ๋ยก็ต้องดูที่กระสอบก่อนนะดูที่กระสอบก่อนเลยใช่เหมือนกับฉลากยานั่นเองนะครับกระสอบปุ๋ยก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าปุ๋ยมันเป็นชนิดไหนนะครับขึ้นทะเบียนหรือเปล่านะอันนี้สำคัญมากครับเพราะถ้าปุ๋ยขึ้นทะเบียนเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรรองรับเอาไว้ระดับนึงแล้วจะเขาเรียกว่าจะปั๊มลงไปที่กระสอบปุ๋ยใช่ครับถูกต้องครับปั๊มว่าอะไรฮะมันจะเป็นเลขทะเบียนการขึ้นทะเบียนแล้วก็จะบอกว่ามีอินทรีย์วัตถุรับรองเท่าไหร่มีท่านอาหารอยู่เท่าไหร่ที่สำคัญคือใครเป็นผู้ผลิตเพราะว่ามันมีบางกรณีที่พิมพ์แต่กระสอบล้นๆมาเอาดินเหนียวปลอมมาแล้วก็คนขายก็มาใช้คุยกระสอบนี้นะราคานี้นะใช้แล้วดีนะเสร็จแล้วก็หายไปเหมือนมาหลอกขายซึ่งสมัยแรกๆเนี่ยเป็นกันเยอะมากทำให้คนกลัวหรือว่าขยาดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลยเพราะโดนปลอมก็ด้วยคือมีการปลอมมีการปนเปื้อนใช่ครับมีการเขาเรียกว่าใส่ตรงใส่ดินอะไรเข้ามาใช่ถูกต้องครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ลำบากในการที่ว่าเกษตรกรจะยอมรับเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ส่วนหนึ่งเพราะว่าถูกของปลอมนี่เล่นงานกันเยอะนะครับนะครับขั้นแรกคือดูจากกระสอบก่อนกระสอบก่อนนะครับว่ามีการรับรองมาตรฐานหรือเปล่าใครเป็นผู้ผลิตใช่ครับมีอะไรอยู่ข้างในกระสอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับนะครับผมหลังจากดูภายนอกแล้วนี่แล้วภายนอกแล้วก็อาจจะปลอมได้ใช่ครับปลอมหมดเลยคือปลอมเหมือนของจริงทุกอย่างเลยก็มีนะใช่ครับแต่ว่าไอการตรวจสอบภายในเนี่ยบางทีเกษตรกรตรวจสอบเองลำบากเพราะว่ามันต้องส่งห้องแลบวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตง่ายๆคือการใช้ครับนะวิธีการใช้นะครับอย่างเช่นว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นถ้าไปบอกถ้าเกิดนะครับปุ๋ยอินทรีย์ปลอมบางทีเนี่ยจะใส่ปนปุ๋ยเคมีมาอาจจะบอกว่าแนะนำว่าจากที่ใช้กระสอบนึงเนี่ยบอกให้เหลือแค่10กิโลถ้าอย่างงั้นต้องพึงระวังมันไม่ใช่ว่าพอเราใช้ปุ๋ยบอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ของผมนี่ดีมากใส่แค่10กิโลก็พอต้องพึงระวังว่าเป็นปุ๋ยปลอมเอาเคมีมาปนบางทีอาจจะเป็นแค่ดินเหนียวปั้นผสมกับเคมีนิดหน่อยเท่านั้นเองอ๋อแล้วมาหลอกขายบอกขายว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็น้องกบนะครับทีนี้อย่างเงี้ยข้างหลังเนี่ยพอกำลังคุยอยู่นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพอเนี่ยจะเดินทางมาแต่ละทีเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเลือกความสำคัญเพราะว่าพอเนี่ยบางทีจะส่งเสริมเรื่องการใช้ปุ๋ยของโรงงานนะครับแต่พอเนี่ยมีโอกาสดีๆนะครับในการที่จะจัดส่งเสริมให้กับเกษตรกรภายนอกของกลุ่มวัฒนน้ำตาลวัฒนขนานเนี่ยให้รับทราบวิธีการใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับทราบว่ามีปุ๋ยดีๆเนี่ยยังอยู่ในประเทศไทยนะไม่ใช่มีแต่ปุ๋ยปลอมนี่ครับพอก็เลยเดินทางมานี่เลยนี่นะครับซึ่งเป็นที่มาของวันนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมนะสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการทำการเกษตรอยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรจากเคมีมาเป็นอินทรีย์แล้วก็นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นั่นเองครับหรือว่าใครตอนนี้ถือว่ามีโอกาสดีมากๆนะกับการเริ่มต้นการทำธุรกิจนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วัฒนขนานตามมดเขียวนะครับก็เช่นเดิมนะเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเบอร์เดียวกันนี่แหละใช่ครับเป็นโอกาสทองของแต่ละคนเลยนะครับใครมาทำก่อนนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีผลกำไรตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยกำลังเป็นตลาดที่สดใสนะครับในวงการของตลาดปุ๋ยเลยใช่เลยครับเพราะว่าใครหลายคนนะฮะเริ่มกลับมาหันใช้ในเรื่องของวิถีธรรมชาติในการใช้ชีวิตปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888